ครับรัฐบาลอนุมัติงบประมาณใน2โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะครับครับจากกระแสการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศนะครับสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2563/64 วันนี้รัฐบาลจึงเพิ่มวงเงินงบประมาณใน2โครงการนี้อีกนะครับสำหรับโครงการประกันรายได้รอบที่1รัฐบาลเคยจัดสรรงบประมาณไปแล้วกว่า 46,000 ล้านบาทนะครับจะเพิ่มวงเงินครั้งนี้อีก 3,800 กว่าล้านบาทส่วนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเนี่ยรัฐบาลจะเพิ่มวงเงินโครงการอีก 4,500 กว่าล้านบาทจากเดิมที่อนุมัติไปแล้ว 19,800 กว่าล้านบาทภายใต้หลักการเดิมนะครับ1ก็คือเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางของตนเองจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าว 1,500 บาทต่อตันนะครับ2กรณีที่สถาบันเกษตรกรรับซื้อข้าวเปลือกจะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อตันและเกษตรกรจะได้รับ500บาทต่อตันนะครับพร้อมขยายเวลาในการจัดทำสัญญากู้เงินโครงการถึงวันที่31มีนาคม64ยกเว้นภาคใต้ที่จะขยายเวลาถึงวันที่31กรกฎาคม2564นะครับ